้ใช้รถ BYD Atto 3นะคะเจอปัญหารอยขีดข่วนที่จานเบรกและในตอนนี้เนี่ยเจ้าเหมียว Ora Good Cat นะคะกลับมาเปิดให้เราสั่งจองกันอีกครั้งแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้ค่ะผู้ใช้รถ BYD Atto 3บางรายนะคะเจอปัญหารอยขีดเหมือนรอยร้าวอยู่บนจานเบรกค่ะแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาต่อการใช้งานรถนะคะแต่ว่าล่าสุด BYD Revve Thailand เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วค่ะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ Revve Automotive นะคะได้ออกมาชี้แจงผ่าน Facebook Page BYD Revve Thailand ค่ะบอกว่าผู้ใช้รถ BYD Atto 3นะคะที่เจอปัญหารอยอยู่บนจานเบรกของรถบางคันเนี่ยเบื้องต้นการตรวจสอบของบริษัทนะคะพบว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากกระบวนการหล่อขึ้นรูปบางล็อตนั่นเองค่ะพร้อมกับบอกว่าเป็นเพียงแค่รอยเท่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานของรถนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็ยังสามารถขับใช้งานรถได้ปกติแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทาง Revve Automotive เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้นะคะแล้วก็ได้ขอความร่วมมือกับเจ้าของรถ BYD Atto 3ที่เจออาการนี้เนี่ยสามารถแจ้งรายละเอียดและอาการที่เจอนะคะมายัง Revve Customer Service ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะผ่านไป1วันทาง Revve Automotive เขาก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการที่หน้า Facebook Page BYD Revve Thailand นะคะโดยในเนื้อความนะคะเป็นการออกมาชี้แจงความคืบหน้าเรื่องของรอยที่เกิดบนจานดิสเพลย์ค่ะว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับรายงานปัญหาของผู้ใช้ที่แจ้งเข้ามาเนี่ยทาง Revve ก็ได้แจ้งแล้วก็ประสานงานกับ BYD อย่างเร่งด่วนแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวซึ่งได้ข้อสรุปออกมานะคะว่าผู้ใช้รถ BYD Atto 3ทุกคันที่เจอรอยจากกระบวนการหล่อขึ้นรูปเนี่ยจะรับเคลมจานเบรกตามลำดับของเคสที่เกิดขึ้นนะคะและจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยสำหรับการสั่งอะไหล่มาเพิ่มนั่นเองเมื่อทาง Revve ได้รับอะไหล่แล้วนะคะเขาก็จะแจ้งให้ผู้ใช้เข้ามาเปลี่ยนจานดิสเบรกนี้อีกครั้งค่ะหลังจากที่ BYD Revve Thailand ออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะก็มีผู้ใช้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมต่อการรับผิดชอบของการแก้ปัญหาในครั้งนี้กันอย่างล้นหลามเลยค่ะข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเจ้าเหมียวไฟฟ้าอย่าง Ora Good Cat นะคะตอนนี้กลับมาเปิดให้สั่งจองอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนจองและวางมาจำล่วงหน้านะคะจะมี2รอบด้วยกันตามนี้เลยค่ะสำหรับรอบแรกนะคะจะเปิดให้จองวันที่9กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์เวลา1ทุ่ม59นาทีสำหรับคนที่ได้สำรองสิทธิ์พรีเซลรุ่น500อัลตร้าไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถเข้าไปจ่ายเงินมัดจำเพื่อรับรถก่อนใครได้เลยนะคะและรายการนี้เนี่ยจะต้องทำผ่านแอป Great Wall Motor เท่านั้นค่ะส่วนรอบ2นะคะจะเปิดให้จองวันที่11กุมภาพันธ์เวลา2ทุ่มจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงคืน59นาทีค่ะรอบนี้นะคะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนจองและจ่ายเงินมัดจำ 10,000 บาทนะคะเพื่อสั่งจองรถ Ora Good Cat รุ่น500 Ultra และ400 Pro นั่นเองสำหรับการจองในรอบ2นี้เนี่ยจะทำรายการผ่านแอป Great Wall Motor และเว็บไซต์ Great Wall Motor เท่านั้นค่ะ Ora Good Cat เปิดให้สั่งจอง2รุ่นด้วยกันในราคาเดิมนะคะ Ora Good Cat 400 Pro รุ่นแรกเนี่ยราคา 828,500 บาทค่ะและรุ่นที่2นะคะ Ora Good Cat 500 Ultra ราคา 959,000 บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจและเล็งเจ้าเหมียว Ora Good Cat ไว้อยู่แล้วเนี่ยก็รีบไปจับจองกันได้เลยนะคะตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะข่าวดีสำหรับคนที่สั่งจองรถ Tesla ไปก่อนหน้านี้นะคะในวันนี้เนี่ย10กุมภาพันธ์นะคะ Tesla ได้ประกาศว่าเริ่มส่งมอบรถให้กับลูกค้าที่สั่งจองเป็นวันแรกแล้วค่ะวันนี้10กุมภาพันธ์2023นะคะ Tesla ได้ออกมาประกาศว่าเริ่มส่งมอบรถ Tesla Model 3และ Model Y ให้กับลูกค้าที่สั่งจองแล้วค่ะโดย Tesla นะคะได้เปิดตัว Model 3และ Model Y นะคะในไทยเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้เปิดให้สั่งจองผ่านเว็บไซต์ในวันเดียวกันด้วยค่ะสำหรับ Tesla Model Y เปิดให้สั่งจองในราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,959,000 บาทนะคะส่วน Tesla Model 3เนี่ยเปิดให้สั่งจองในราคาเริ่มต้น 1,759,000 บาทค่ะ Great Wall Motor ได้เปิดให้ซื้อขายรถที่ใช้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ GWM Certified Pre-Owned ค่ะ Great Wall Motor นะคะได้เปิดให้ซื้อขายรถยนต์ที่ใช้แล้วคุณภาพสูงผ่านหน้าเว็บไซต์นะคะซึ่งรถทุกคันเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบแล้วก็รองรับโดย Great Wall Motor เลยค่ะสำหรับรายละเอียดของ Great Wall Motor Certified Pre-Owned Package นะคะก็มีตามนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามมาตรฐาน Great Wall Motor Certified 219 จุดค่ะ
ถัดมานะคะเป็นการขยายการรับประกันคุณภาพตัวรถ2ปีหรือ 40,000 กิโลเมตรข้อ3นะคะขยายแพ็กเกจการบำรุงรักษา GPSI นาน1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรค่ะข้อที่4นะคะขยายบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน2ปีข้อที่5ฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีข้อที่6ดอกเบี้ยพิเศษนะคะข้อที่7บริการส่งรถยนต์ถึงหน้าบ้านและข้อที่8นะคะการันตีคืนเงินภายใน7วันหรือ500กิโลเมตรค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากซื้อขายรถ Great Wall Motor นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็เลือกเอาข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะใครที่อยากฟังข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะตัวพลอยแล้วก็ทีมงาน iMode เนี่ยก็จะมารายงานข่าวที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ให้ทุกคนได้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆค่ะคลิปนี้นะคะพลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ